ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนเหล่านี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองแต่เป็นว่าง่ายๆลอกเข้ามาลอกสัมมาสัมพุทธเจ้ามานะคือเอาธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยมาบอกต่อมาประกาศต่อให้ทุกท่านทุกคนได้รู้ทั่วถึงกันเพราะว่ารู้แล้วมันดีรู้แล้วมันจะทำให้เราเบาใจสบายใจและมีความที่เย็นใจเพราะว่าธรรมะนี่เมื่อเข้าสู่ใจของใครผู้ใดใครก็ตามนั่นก็ทำให้ใจนั้นชุ่มเย็นถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่มีความเลี้ยงดูง่ายเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่มีความเมตตามีความอบอ้อมมารีถ้าเป็นลูกน้องก็มีความซื่อสัตย์มีความขยันขันแข็งตรงนี้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งท่านผู้ฟังฟังอยู่บ่อยฟังอยู่เรื่อยๆฟังตามการการไหนเป็นการที่เหมาะสมแม่ก็ทุกวันก็ดีนะทุกวันเวลาเช้าๆอย่างนี้ก็ยิ่งดีฟังรายการธรรมะรับรุ่นก็ได้ฟังอยู่บ่อยแล้วถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรือสิ่งใดๆที่ต้องการสื่อสารมาทางรายการก็เขียนส่งกันมาได้ที่มาทางรายการธรรมะรับรุ่นถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้เลขที่1หมู่8บ้านดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยตอบคำถามในช่วงวันพุธถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ก็จะตอบให้ในทางรายการในวันศุกร์อย่างนี้เราก็จะนำเอาพุทธวจนะที่ได้อธิบายที่ได้เรียกว่าอ่านให้ฟังนั้นในวันพฤหัสมาคุยให้ฟังวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้จะมาคู่กันอยู่แล้วนั่นคือเป็นหน้าที่ของสมณะที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังโดยการนำข้อมูลมานี้ก็เป็นข้อมูลที่ท่านพุทธทาสได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกท่านได้ใช้เวลาหลายปีทีเดียวในการที่จะแปลจากภาษาบาลีด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยรวบรวมมาไม่ได้เอามาทั้งพระสูตรแต่เอามาเฉพาะเป็นเรื่องเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกันรวบรวมกันไว้แต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในหมวดของเรื่องเกี่ยวกับคารวาส เมื่อทำนำสิ่งที่ได้ฟังมาให้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ของสมณะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วก็จึงมีการอธิบายในวันศุกร์เป็นวันที่มีการคู่กันเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของทานนะทานในที่นี้นะมีหลายคนถามเหมือนกันนะบอกว่าเอ๊ะถ้าให้ทานอย่างเดียวนะจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหมนะมีคำถามประเภทนี้ก็ตอบให้ได้เลยนะพระเจ้าได้จัดหมวดของทานไว้หลายอย่างทานที่เป็นสิ่งของก็มีนั้นส่วนนั้นก็จะเรียกว่าจาคะด้วยเหมือนกันนะส่วนที่เป็นทานที่ไม่ใช่สิ่งของก็มีอย่างเช่นว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยก็ชื่อว่าให้ทานคือชีวิตละนะเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามพวกนี้พระเจ้าจัดเป็นมหาทานทั้งสิ้นนะเป็นทานที่ดีเป็นการให้นะเป็นการให้ที่เรียกว่าผู้รับเนี่ยก็ไม่ได้รับการเบียดเบียนไม่เคยถูกทอดทิ้งเลยทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตนะบางท่านผู้ฟังอาจจะมีความคิดว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ปฏิบัติตามศีลกันหรอกนะพูดถึงศีลตรงนี้นะถ้าสมมติมีกลุ่มคนสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ปฏิบัติใช่ไหมมันก็ยังมีกลุ่มสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ยังคิดว่าดีอยู่ยังมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในโลกที่ยังเห็นว่าการปฏิบัติตามศีลยังดีอยู่พระเจ้าพยากรณ์ไว้อย่างเงี้ยพูดถึงสมัยที่เป็นสมัยที่สถันตรกับเลยนะเป็นสมัยที่ทุกคนนี่โอ้โหชั่วช้าลามกมากชั่วร้าย
แล้วก็พยายามที่จะฆ่ากันแก่งแย่งชิงดีกันจนสมัยที่เรียกว่าฆ่ากันตายหมดเลยแต่มีมนุษย์ยังมีพวกหนึ่งที่เรียกว่ายังกลัวสิ่งนั้นหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่พอจะซ่อนตัวได้ก็ปลอดภัยออกมากลุ่มนั้นก็ยังเป็นพวกที่รักษาศีลอยู่แล้วก็ยังพวกที่รักษาคุณธรรมตรงนี้อยู่ไม่ว่าอนาคตมันจะแย่ลงไปยังไงเนี่ยก็ยังมีคนที่ยังพูดถึงเรื่องนี้คนที่ยังรักษาตรงนี้อยู่ทานในที่นี้ไม่ได้ทานสิ่งของแต่เป็นการให้ทานทานคือความดีตรงนี้เราก็ให้ออกไปอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปแบบของการให้ทานที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้ก็คือสมมติเราละกิเลสอย่างเงี้ยการละกิเลสออกจากใจของเราก็เรียกว่าเป็นการเอาออกเหมือนกันนะเป็นการให้ทานสละเหมือนกันนะจุดประสงค์ของการสละการให้เนี่ยก็เพื่อที่จะละความตระหนี่ออกจากจิตเพื่อที่เอาสิ่งชั่วร้ายออกจากจิตนั่นเองสมมติเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยโอ้ยเราจะฆ่าเราจะตบยุงโอ้ยเราไม่ตบหรอกตรงนั้นเนี่ยออกไปแล้วนะจากจิตของคุณนะคุณสละความชั่วออกไปละสละราคะออกไปละสละโทสะออกไปละนะการให้ตรงนี้จึงเป็นการให้ที่คือไม่ได้ว่าให้เฉพาะเจาะจงใครสักคนใดคนหนึ่งนะแต่ของที่เป็นของสังสารวัฏเนี่ยเราก็คืนเข้าไปนำมาทำให้จิตของเรามันเป็นกิเลสที่เป็นอัตคันตุกะจรมาเฉยแล้วเราก็คืนที่สิ่งที่มันจรมาเราก็คืนให้สังสารวัฏเข้าไปก็ท่านเองเราก็สบายใจอยู่เพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยจึงพระเจ้าบอกว่าเป็นมหาทานการรักษาศีลเนี่ยเป็นมหาทานเป็นของที่เป็นเลิศนะมีมานานเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยพระเจ้าบอกว่าศีลเลนะสุคติยันติศีลเลนะโภคสัมปทาศีลเลนะนิพพติยันตินะศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อนิพพานแต่เพราะฉะนั้นถ้าแค่เรารักษาตรงนี้นะให้ทานมหาทานคือศีลตรงนี้ได้คุณไปนิพพานได้แต่เพราะฉะนั้นตอบข้อถามที่เรียกว่าให้ทานอย่างเดียวเราจะไปนิพพานได้ไหมคำตอบคือได้นะเราพยายามที่จะให้ทานของหยาบๆของนอกๆให้ด้วยนะให้ทานของละเอียดละเอียดที่อยู่ในใจเราไปด้วยให้ทานคือชีวิตด้วยนะนี่จะดีมากทีเดียวเรื่องหนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อวานนี้เหมือนกันก็คือเรื่องของการให้อาหารนะพุทธเจ้าพูดถึงการถวายโภชนะคืออาหารนี่แหละให้กับผู้รับนะผู้รับทานหรือผู้รับของถวายนะจะเป็นภิกษุสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นใครก็ได้แต่ถ้าให้เนื้อนาบุญก็จะเป็นทางให้เกิดบุญมากนะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้อายุให้วรรณะให้ความสุขให้พละให้อายุให้วรรณะให้ความสุขให้พละเนี่ยพอเราให้อย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งอายุผู้ที่มีส่วนแห่งความสุขพละแล้วก็พละเหล่านี้นะในทั้งที่เป็นของมนุษย์ด้วยเป็นของทิพย์ด้วยนะทำไมให้อาหารชื่อว่าให้อายุเพราะเป็นการต่ออายุนะอย่างพระสงฆ์ไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยบิณฑบาตมาก็อยู่ไปได้อีกวันหนึ่งนะก็ต่ออายุไปวันหนึ่งละนะหรือสองวันละนะให้อาหารยังชื่อให้วรรณะด้วยวรรณะคือผิวพรรณคือร่างกายนะกินอาหารที่ถูกธาตุผิวพรรณมันก็ดีร่างกายมันก็มีความแข็งแรงขึ้นมานะชื่อว่าให้ความสุขนะความสุขในที่นี้ก็คือไม่ต้องมาทนหิวไม่ต้องอะไรต่างๆพละก็คือกำลังนั่นเองมีกำลังวังชาทำสิ่งทำกิจการงานต่อไปได้เพราะฉะนั้นการให้อาหารเนี่ยนะมีหลายๆคนก็ถามกันว่าจะทำเอาอะไรทำบุญถวายพระดีนะอาหารก็ได้อาหารก็ชื่อว่าให้อายุวรรณะสุขพละเหมือนกันนะอาหารก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ท่านต้องการหรือว่าปัจจัยสี่อื่นๆที่สมควรแก่สมณะจะบริโภคก็สามารถถวายได้ตามปกติอีกเรื่องหนึ่งที่พูดเมื่อวานนี้นั่นคือเรื่องของความชราเป็นคาถาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้คาถาเนี่ยหมายถึงบทที่เป็นบทกลอนที่สรุปรวบยอดออกมาเป็นบทกลอนที่สรุปจบพระสูตรเวลาที่พระเจ้าตรัสกับใครก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีบางบทสนทนาที่ได้ตรัสคาถาเอาไว้นะก็ได้พูดถึงความชราความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนะความหนุ่มสาวที่เราเห็นเช่นว่าจากเด็กอายุ3ขวบโตมาเป็นเด็กอายุ12ขวบอย่างนี้นะจริงๆเขาเรียกว่าหนุ่มขึ้นโตขึ้นใช่ไหมจริงๆมันก็คือแก่ลงนั่นแหละนะแก่จากเด็กก็เป็นวัยรุ่นแก่จากวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่แก่จากผู้ใหญ่ก็เป็นวัยกลางคนแก่จากวัยกลางคนก็เป็นวัยชราอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็แก่ไปพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ว่าความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุนะความเสื่อมรอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายอย่างเด็กอยู่ในท้องทารกอยู่ในท้องแม่อย่างเงี้ยเขาบอกว่าคันแก่นะคันแก่ก็จึงออกมาอันนึงก็แก่เหมือนกันนะแก่โตขึ้นมาแล้วนะเป็นเด็กก็แก่มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานะความเจ็บไข้ก็มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคที่คุณอยู่สบายๆทุกวันนี้จริงๆไม่ใช่ว่าในตัวเราไม่มีเชื้อโรคนะ
คนที่หมอบอกคุณแข็งแรงดีคุณสุขภาพดีตรวจออกมาแล้วโอ้โหดีทุกอย่างระบบเลือดอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าในเลือดมันไม่มีเชื้อโรคนะมันมีเชื้อโรคนะท่านผู้ฟังแต่มันก็มีระบบเม็ดเลือดขาวมีระบบการย่อยอาหารจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่คอยจะทำให้เชื้อโรคนั้นมันไม่ฮือขึ้นมามันไม่ฟูขึ้นมาเหมือนกันนะความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคเชื้อโรคมันซ่อนอยู่ในตัวเราและความตายก็มีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แม้เดินเหินไปได้ทำอะไรได้คุณรู้ไหมเล็บคุณยาวหรือเปล่าผมคุณงอกหรือเปล่านั่นแหละเซลล์ตายนะเซลล์ตายอยู่ทุกวันทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีเซลล์ตายลงไปมันก็ออกมาเป็นปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างเล็บบ้างผมบ้างพวกนี้คือเซลล์ความตายของชีวิตทั้งนั้นเลยมันมีซ่อนอยู่ในชีวิตท่านผู้ฟังพระเจ้าจึงเตือนว่าอย่าประมาทนะให้เราพยายามที่จะทำจิตให้มีสติอย่าประมาทนะคนที่มีสติไม่ประมาทมีสัมมาทิฏฐิพวกนี้ชื่อว่ามีเพื่อนดีว่างั้นนะก็เป็นเรื่องที่เราพูดเมื่อวานพอดีนะที่ว่าอริยมรรคมีองค์8นี่แหละชื่อว่าเป็นมิตรดีนะเพื่อนดีสหายดีนะใครทำให้มีมิตรดีเพื่อนดีสหายดีแล้วเนี่ยจะสามารถเจริญอริยมรรคมีองค์8ได้นะเพราะฉะนั้นความมีเพื่อนดีเนี่ยจึงสำคัญทีเดียวนะหลายๆคนเราเห็นกันมากมายโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยนะตัวเองดีๆทำมาแรกดีๆนะพอทำไปเจอเพื่อนชั่วชักจูงไปไม่ดีเลยเสียไปเลยนะข้าราชการก็หลายคนนะนักธุรกิจบางคนก็หลายคนนะที่ว่าตัวเองทำมาดีอย่างดีแล้วนะพอปรากฏว่าไปมีเพื่อนชั่วชักชวนไปในทางไม่ดีก็แย่ไปเลยเหมือนกันเราจะป้องกันเพื่อนชั่วได้อะไรได้เนี่ยเราต้องมีเพื่อนดีนะเพื่อนดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องเป็นคนหัวดำหรือเป็นคนตัวเป็นๆอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะเพื่อนดีในนัยยะนี้ที่พระเจ้าตรัสไว้ก็คือมีอริยมรรคมีองค์8นั่นเองให้อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะต้องให้รอบตัวเราเนี่ยมีแต่คนชั่วช้าลามกไม่ดีโกงกินโกหกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใจของเรามีอริยมรรคมีองค์8นั่นคุณมีเพื่อนดีละคุณสบายใจได้ละนะตรงนี้จะเป็นทั้งหมดของการประพฤติพรหมจรรย์ทีเดียวนะอันนี้เป็นข้อที่ดีละแล้วก็ในเวลาที่เราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เนี่ยพระเจ้าก็พูดอย่างย่อๆเอามากองรวมกันนะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานะส่วนที่เป็นข้อปฏิบัตินะเช่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอย่างนี้ก็มากองรวมกันเรียกว่ากองศีลขันธ์อย่างเงี้ยนะกองที่เป็นเกี่ยวกับปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเอามากองไว้ตรงนี้ก็เป็นปัญญาขันธ์อย่างเงี้ยนะกองสมาธิก็มีสตินะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะตรงนี้ก็เป็นกองนะพูดได้ง่ายๆ3กองถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญามีสติดำรงรักษาจิตไว้ด้วยดีนั่นจะสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้พันก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องของสังสารวัฏอีกเหมือนกันนะสังสารวัฏว่าสังสารวัฏเนี่ยมันยาวเท่าไหร่โอ้พระพุทธเจ้าบอกว่ายาวมากทีเดียวนะสังสารวัฏนี่จะนับว่า1กับ2กับไม่ได้นะจะนับว่าแสนปี100ปี1000ปีไม่ได้เอาแค่กับเดียวก่อนเอาแค่กับเดียวก่อนนั้นหนึ่งกับเนี่ยมันยาวเท่าไหร่พระเจ้าก็เปรียบเทียบแล้วเหมือนจะมานับว่าเป็นแสนปีอะไรปีพวกนี้ไม่ได้นั้นก็เปรียบเทียบเหมือนก็เอามีภูเขาหินลูกหนึ่งนะลูกภูเขาหินอันนี้ไม่มีช่องอยู่ด้านในนะคือไม่มีถ้ำไม่มีอะไรเป็นภูเขาหินตันทั้งแท่งนะเป็นภูเขาหินแท่งทึบเลยนะหินล้วนๆเอามาปรุงในภูเขาเทือกนี้แล้วก็มีคนที่พยายามที่จะทำภูเขานี้ให้มันหมดไปสิ้นไปนะด้วยการที่เอาผ้าจากแคว้นกาสีผ้าแคว้นกาสีนี่ก็เป็นผ้าที่ละเอียดนะเป็นผ้าที่เนื้อละเอียดผ้าที่นุ่มนะเอามาลูบภูเขานี้เดี๋ยวภูเขานี้ขนาดเท่าไหร่ก่อนนะกว้าง1โยชน์1โยชน์ก็16กิโลเมตรนะสูง1โยชน์16กิโลเมตรยาว1โยชน์16กิโลเมตรนะกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบนะไม่ได้ลูบทุกวันนะลูบ100ปีครั้งนึงนะทุก100ปีเอามาลูบ1ครั้งนะความยาวที่100ปีมารูปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วอีก100ปีมารูปอีกครั้งหนึ่งรูปไปรูปไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งภูเขาหินทั้งแท่งเนี่ยมันกลายราบเท่าพื้นดินโหมันต้องใช้เวลายาวนานมากท่านผู้ฟังนะเป็น100ปีมารูปทีหนึ่งรูปทีหนึ่งไม่ใช่ว่ามันจะสึกไปเลยนะมันก็ยังต้องอีกหลายๆรอบกว่ามันจะสึกต่อให้เรารูปทุกวันทุกวันเนี่ยโหกว่ามันจะสึกภูเขาหินทั้งแท่ง16โยชน์16กิโลเมตรมันไม่ใช่ง่ายๆเลยระยะเวลาความยาวนานที่บุคคลนี้พยายามที่จะ
ทําภูเขาหินให้สึกไปเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานมากเอาแค่ว่าถ้าคุณใช้รถแมคโครใช้ระเบิดมาระเบิดภูเขาหินนี้ขุดตักออกไปให้มันหายไปเนี่ยมันก็ยังต้องเป็นปีๆนะความพยายามตรงนี้นะเป็นหลายๆ10ปีเลยด้วยซ้ําอย่างที่เขาทําเหมืองกันอย่างเงี้ยแล้วก็ระเบิดภูเขาแรงต่างมันก็ใช้เวลานานนะนี่ใช้ผ้าจากแคว้นกาสีท่านผู้ฟังโหมันนานมากชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะนับได้ว่าเป็นแสนปีเป็นล้านปีพระเจ้ายังบอกอีกว่าก็ไม่ใช่ว่าหยุดซึกลงไปตรงนั้นเลยนะยังมีต่อไปอีกกับหนึ่งยังไม่หมดด้วยซ้ำนะนี่เป็นอุปมาอุปไมยอันหนึ่งอีกอุปมาอุปไมยหนึ่งที่ได้เคยยกขึ้นมานะพระเจ้าเปรียบเทียบกับบุคคลบุคคลหนึ่งนะนับย้อนหลังไปนะถ้าย้อนหลังไปจากชาตินี้ปัจจุบันเนี่ยนับย้อนหลังไปเอาระยะเวลาที่ชาติที่นับเฉพาะชาติที่เขาเกิดเป็นมนุษย์นะนับเฉพาะชาติที่เขาเกิดเป็นมนุษย์นะแล้วก็นับเฉพาะชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วถูกเขากล่าวหาโดยตัวเองไม่ได้ทำนะถูกกล่าวหาว่าทำความผิดนะถูกกล่าวหาว่าทำความผิดโดยตัวเองไม่ได้ทำนะแล้วถูกตัดคอด้วยนะถูกตัดคอแล้วเอาเลือดที่ถูกตัดคอนั่นเนี่ยเลือดเนี่ยมากองรวมกันเนี่ยนับถอยหลังไปชาติไหนมีเอาแบบนี้เอานับเอามาเลือดตรงนี้มารวมกันนับถอยหลังไปชาติไหนมีแบบนี้เอาเลือดมารวมกันนะเลือดที่ไหลออกจากคอเนี่ยนะรวมกันแล้วเนี่ยปริมาณเลือดที่ออกมาเนี่ยยังไปเปรียบเทียบกับนะมหาสมุทรทั้ง4นะน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยนะปริมาณของ1กัปที่นับมาเนี่ยนะเฉพาะชาติที่เกิดแล้วถูกเขากล่าวหานะชาติที่เกิดเป็นคนแล้วไม่ถูกเขากล่าวหาก็ไม่นับนะหรือชาติที่เกิดเป็นคนแล้วถูกเขากล่าวหาแต่ไม่ถูกตัดคอก็ไม่นับนะเอาเฉพาะชาติที่เกิดเป็นคนถูกเขากล่าวหาแล้วถูกตัดคอเอาเลือดตรงนั้นเนี่ยมารวมกันนับถอยหลังไปอีกเจอชาติไหนแบบนี้เอามาเจอชาติไหนแบบนี้เอามานะนับถอยหลังไปถอยหลังไป1กับเอาระยะเวลา1กับนะเลือดที่เกิดจากการรวมกันตรงเนี้ยเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยเราจะพบว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยยังน้อยกว่าด้วยซ้ำนะพระเจ้าอธิบายอย่างนี้1กับนี่มันยาวนานมากทำไมถึงยาวนานนะเพราะว่าเราถูกผูกเอาไว้นะถูกผูกเอาไว้ด้วยตัณหาแล้วก็มีอวิชชาเป็นเครื่องกังกันทีนี้ไอ้สังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่แค่1กับนะท่านผู้ฟังนะมันไม่ใช่แค่1กับไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับไม่ใช่แสนกับแต่มันวนเวียนไม่มีทางจบสิ้นเลยนะเพราะว่าเราถูกหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะถูกอวิชชาเครื่องกังกันถูกตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่นะที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยมันจะไม่ปรากฏเลยพระเจ้าตรัสพระสูตรนี้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อว่าให้เรารู้จักเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเนี่ยเพื่อที่จะคลายกำหนัดเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏนี้คิดดูเอาแค่ว่าพระเจ้าเปรียบเทียบนะเอาแค่ว่าถ้าสมมติในชาตินี้เนี่ยคุณมีความทุกข์ที่เกิดจากสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพ่อตายหรือแม่ตายก็ได้เอาอย่างเดียวพอนะชาติหนึ่งเรามีพ่อคนเดียวใช่ไหมหรือบางคนจะมีพ่อบุญธรรมแรงต่างเอารวมด้วยก็ได้นะเราเอารวมน้ำตาที่เฉพาะเหตุการณ์นี้อย่างเดียวนะเฉพาะพ่อตายนะอย่างอื่นไม่เอานะเมียทิ้งผัวทิ้งแม่ตายลูกตายอย่างนี้ไม่เอาเอาเฉพาะพ่อตายอย่างเดียวเอาน้ำตาตรงนั้นมาถามว่าบางในชาติปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังถ้าสมมติมีญาติของเราเสียอย่างเงี้ยญาติบางคนเราเสียเราไม่น้องไห้ด้วยซ้ำแต่บางคนพ่อตัวเองเสียไม่ร้องไห้ด้วยซ้ำนะเอาเฉพาะที่เราร้องไห้นะนะเราเอาน้ำตาตรงนั้นมาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้นับรวมดูนะจากปัจจุบันนี้ถอยหลังไป1กับนะนับเฉพาะชาติที่คุณเกิดเป็นคนนะแล้วมีพ่อนะพ่อแล้วพ่อคุณเสียพ่อคุณเสียแล้วเอาเฉพาะน้ำตาตรงนั้นเนี่ยมาเหตุการณ์อื่นไม่เอานะแล้วถ้าพ่อเสียไม่มีน้ำตาก็เอามาไม่ได้ใช่ไหมเอาน้ำตาตรงนั้นมารวมไม่ได้เอาเฉพาะตรงนั้นเนี่ยนับย้อนหลังไปหนึ่งกับเนี่ยน้ำตาที่เกิดขึ้นจากเฉพาะเหตุการณ์นั้นเท่านั้นเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งกับย้อนหลังไปเนี่ยนะน้ำที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาหนึ่งกับย้อนหลังไปเนี่ยมันยังมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4ท่านผู้ฟังดูโอ้น้ำทะเลเนี่ยนะนักสมุทรศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำการประมาณตอนนั้นเองนะว่ามีขนาดมีประมาณเท่ากับ 1,340 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนะเราคิดดูแค่ชาตินี้ของเราเนี่ยแม่เอาเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เราร้องไห้เนี่ยแล้วเอาน้ำตามารวมกันเนี่ยมันถึงปี๊บไหมท่านผู้ฟังว่าลองคิดดูถึงปี๊บไหมไม่แน่นะไม่รู้เหมือนกันนะบางคนร้องไห้มากอาจจะมากเหมือนกัน
แต่ไม่แน่ใจว่านักสังคมวิทยาเขาทำการวิจัยตรงนี้ไว้ว่าอย่างไรแต่มันไม่ได้จะมากมายอะไรถึงขนาดว่าเป็นโอ่งหรอกนะแม้ถ้าเป็นชาวอีสานนี่เขาจะมีโอ่งแดงใบใหญ่ๆเนี่ยคนลงไปได้ 3-4 คนเนี่ยมันก็ไม่มากปานนั้นหรอกแต่ถ้าเราจะต้องไปเกิดอีกแค่กับเดียวท่านผู้ฟังลองคิดดูแค่กับเดียวแล้วคุณจะต้องร้องไห้ประมาณน้ำเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยที่เขาประมาณกันว่า 1,340 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเอ้ยมันเบื่อหน่ายมันหน่ายมันไม่อยากจะไปเกิดอีกหรอกท่านผู้ฟังพุทธเจ้าบอกว่าเอาแค่เนี้ยก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นชาตินี้คุณเคยร้องไห้ไหมตามตัวคุณเองดูแต่ถ้าเคยร้องไห้น้ำตาตรงนั้นเท่าไหร่ถ้าคุณจะต้องน้ำตาออกอย่างนี้อีกเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรคุณอยากจะเกิดอีกหรอถามว่าถ้างั้นชาติก็เกิดสบายๆคุณไปถามคนรวยไปคนที่เขามีเงินมากๆคนที่เขาแบบมีแต่ความสุขความสบายใจเขาร้องไห้ไหมเอาเฉพาะแค่นั้นน่ะเราจะพบว่าโอ้มันไร้สาระมากเราพบว่าแค่นี้เราพอที่จะเบื่อละเราควรที่จะหลุดพ้นละสังสารวัฏนี่ท่านผู้ฟังมันมีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่กำหนดเลยนะพระเจ้ายังยืนยันบอกว่าเราเคยเห็นไหมคนที่แบบโอ้มีชีวิตอยู่อย่างเลิศหรูอลังการอย่างกับเทวดาบนสวรรค์แต่อยู่บนโลกอย่างเงี้ยหรือเราเคยเห็นไหมอย่างในอินเดียเนี่ยเขามีตึกสูงสูงเนี่ยนะคนที่เป็นเจ้าของตึกอยู่ชั้นบนๆเนี่ยโอ้มีความสุขสบายทุกอย่างเปิดแอร์เย็นช่ำนั้นในขณะเดียวกันคนที่อยู่ข้างล่างข้างนอกตึกเนี่ยตรงรั้วของ อาคารหลังนี้เนี่ยนะเป็นขอทานเสื้อผ้าไม่มีจนนะคนอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้แต่ว่าคนหนึ่งจนนะเสื้อผ้าไม่มีจะใส่อาหารไม่มีจะกินต้องขอทานนะตัวหมองคล้ำอะไรต่างๆอีกคนหนึ่งรวยมหาศาลอยู่ใกล้กันแค่นี้เองนะแต่ว่าถ้าเราเห็นสองอย่างนี้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเลยนะบอกว่าพึงสันนิษฐานได้เลยว่าเราเนี่ยก็เคยเสวยเวทนาได้รับความสุขความทุกข์อย่างนี้มาแล้วนะก็เห็นคนขอทานคนแขนด้วนขาด้วนมือเท้าไม่สมประกอบคุณสันนิษฐานได้เลยคุณเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วนะคนเห็นเคยคนที่เป็นราชาหมากษัตริย์มีอำนาจเป็นนักการเมืองนะหรือว่ามีทรัพย์สินสมบัติมากมายคุณสันนิษฐานได้เลยคุณเคยเป็นอย่างนั้นมาหมดแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าสังสารวัฏนี่มันยาวนานมากแต่มันไม่มีชาติไหนที่ผ่านมาที่คุณไม่เคยเกิดเป็นอะไรพระเจ้ายังรวบรวมถึงว่าคนที่ไม่เคยเกิดเป็นมารดากันไม่เคยเกิดเป็นบิดาไม่เคยเกิดเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเกิดเป็นพี่สาวน้องสาวไม่เคยเกิดเป็นบุตรกันเนี่ยไม่มีหาไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่ไม่มีหาไม่ได้ง่ายๆหาได้ยากเพราะว่าสังสารวัฏเนี่ยมีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่กำหนดทีเดียวนะเท่านี้แหละท่านผู้ฟังเอ้ยมันพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายมันพอแล้วที่จะคลายกำหนัดมันพอแล้วที่จะหลุดพ้นแล้วเราพิจารณาดูดีๆมันยาวนานมากท่านผู้ฟังมันไม่คุ้มกับการที่เราจะมาสุขนิดๆหน่อยๆนะความสุขนิดๆหน่อยๆที่เราเกิดจากการที่เรากินข้าวอร่อยเราเจอคนที่เรารักเราเจอทำสิ่งที่เราอยากทำอันนั้นมันความสุขนิดเดียวแต่ถ้าเปรียบมันก็เปรียบเหมือนกับไอ้ยาพิษเนี่ยที่เขาเคลือบเอาไว้ด้วยของหวานๆกินนิดเดียวมันหวานลิ้นนิดเดียวสุดท้ายเราต้องตายนั้นไม่คุ้มกันพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าเอางี้ละกันคุณออกจากทุกข์ละกันนะจะออกจากทุกข์ทำยังไงล่ะก็นี่ไงนะเราจะละต้องละตัณหานะตัณหาจะละได้ที่ไหนก็ละตรงที่มันเกิดนะตัณหาเกิดที่ไหนตัณหาเกิดที่สิ่งที่เป็นที่รักที่เจริญใจนะตรงไหนเป็นสิ่งที่รักที่เจริญใจในโลกนะตัณหาจะเกิดที่นั้นอะไรบ้างนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสัมผัสธรรมารมณ์นะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นความหมายรู้ที่เกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเลยนะจึงเป็นที่ที่ให้ตัณหาเกิดได้ตรงนี้พระเจ้าจึงบอกว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเครือข่ายยึดโยงเราเอาไว้หมดจะกระดิกกระเดี่ยวเนี่ยไม่ได้เลยนะถูกมันล็อกไว้หมดนะเพราะตัณหาเนี่ยมันมาทาง6ทางเลยไม่ได้6ทางแค่นี้มันยังคูณเข้าไปอีก6อย่างนะทั้งสัมผัสทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งมนสิการอะไรต่างมันล็อกเราไม่หมดนะเป็นเหมือนตาข่ายนะเป็นเหมือนกาวเหนียวยางเหนียวล็อกเราเอาไว้นะตรงตัณหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นข่าวดีก็คือว่าตัณหาเกิดขึ้นตรงไหนเราละได้ตรงนั้นเหมือนกันนะอัตราส่วนแห่งความชนะและความแพ้เนี่ยก็เท่าๆกันนะคือหมายความว่าถ้าสมมติมันจัดการเราเนี่ยมันล็อกเราเนี่ยได้ทุกตำแหน่งแต่เราจัดการมันได้แค่ตำแหน่งเดียวเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมนะคือเราเสียชั้นเชิงในการสู้ตรงนี้
แต่ถ้าบอกว่ามันเกาะตรงไหนเราแกะได้ตรงนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นเรียกว่าเสมอกันแต่เรามีสิทธิ์ที่จะชนะด้วยแต่ถ้าเสมอกันอย่างนี้เกมในการที่จะต่อสู้กับตัณหานี้เนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงการที่เราเจริญอริยมรรคมีองค์8นะถ้าเรามีอริยมรรคมีองค์8นะคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ย8อย่างเนี่ยเราจะสามารถละไอ้ตรงที่มันเกาะนั้นได้นั่นละตัณหาได้คือตัณหาเนี่ยถ้าเราจะไปแกะมันเลยเนี่ยมันเป็นกาวเหนียวมันเป็นยางเหนียวท่านผู้ฟังพระเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับลิงตัวหนึ่งนะมีคนเขาเอากับดักลิงมาเป็นกาวเหนียวเป็นยางต้นไม้ยางเหนียวๆวางไว้นะก็เอาอาหารมันวางไว้ตรงกลางเหมือนกับดักหนูกาวดักหนูอย่างเงี้ยนะลิงนี่ก็จะเข้าไปหยิบอาหารนะแขนมันก็จะติดก่อนแต่แขนมันติดถ้ามันเอาแขนอีกข้างนึงจะไปเกี่ยให้ออกแขนข้างที่2มันก็ติดด้วยนะเอามันติดอย่างนี้ทำไงมันก็จะเอาขาข้างหนึ่งไปเกี่ยให้ออกขามันก็ติดด้วยนะจะเอาขาอีกข้างหนึ่งไปเกี่ยให้ออกมันก็ติดด้วยนะทำไง4ขาติดหมดเลยมันก็จะเอาปากไปกัดให้ออกปากก็ติดด้วยนะฟังเพราะมันจะไปแกะออกอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นยางเหนียวนะระบบวิธีที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราต้องเจริญมรรคนะเจริญมรรคมรรคมีองค์8นี่แหละมันมีองค์8ในที่นี้ก็อย่างที่ว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเรามีความรู้ในทุกข์รู้ในเหตุเกิดทุกข์รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์รู้ในทางดําเนินพวกนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะลอกตัณหาออกได้แกะตัณหาออกได้มันติดตรงไหนไปจี้ตรงนั้นมันติดตรงไหนไปจี้ตรงนั้นเนี่ยจี้ตรงนั้นมันก็จะค่อยหลุดออกไปนะเราทําไปมันก็สบายขึ้นมาได้นะเราถูกละไอ้ตรงที่มันจะมาเกี่ยวข้องติดพันแรงต่างแล้วเราก็จะค่อยๆเบาลงนะไม่ถูกหน่วงรั้งไม่ถูกหน่วงเหนียวไม่มีความที่จะทำให้จิตของเรานั้นตกไปตามอำนาจของตัณหาได้เพราะฉะนั้นในรายการธรรมารบรุณนะวันนี้เราได้อธิบายถึงพุทธวจนะที่ได้มาให้ท่านฟังในวันพฤหัสนะวันศุกร์อย่างนี้เรามาพูดคุยในเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟังทราบเหมือนกันเกี่ยวกับของขวัญวันปีใหม่ที่เราได้ทำแจกเอาไว้นะก็คือเป็นดีวีดีที่บรรจุการเทศนะในรายการธรรมารบรุณที่ได้แสดงทำเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยมีทั้งหมดประมาณ100กว่าตอน200กว่าตอนนะก็100กว่าชั่วโมงเอามาให้เป็นแจกของขวัญเป็นของขวัญให้ท่านผู้ฟังนะผู้ที่ต้องการจะรับDVD แผ่นนี้ก็ให้เขียนส่งซองติดสแตมป์มาถึงตัวเองนะสแตมป์9บาทเป็นซองกันกระแทกส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยได้ทางเจ้าหน้าที่มีคุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจำปีก็จะช่วยกันเมื่อได้ซีดีมาแล้วก็จะนำแจกให้ท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วในการนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามก็ส่งมาทางรายการก็ยินดีรับฟังในคณะทำงานของเราก็ยังคอยประชุมปรึกษากันอยู่ตลอดเวลามีข่าวสารอะไรเราก็มีการพูดคุยกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องการพูดคุยกับทางรายการก็สามารถเขียนมาได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อน ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz